สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เปิดเผยถึงกรณีที่มีการออกมาพูดเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2566ระบุว่ากรณีที่มีกระบวนการลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนและกล่าวหาบริษัท IRPC ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าวนั้นล่าสุดนายอัจฉริยะแถลงผ่านช่อง YouTube โคนันเมืองไทยระบุว่าเป็นความผิดพลาดในการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนเพราะเมื่อตรวจสอบความจริงแล้วบริษัท IRPC จำกัดมหาชนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการลักลอบขายน้ำมันไปยังประเทศเมียนมาและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดทางชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมหรือผมรู้เท่าไม่ถึงการและเข้าใจข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจึงได้ไปกล่าวหาบริษัท IRPC จำกัดมหาชนซึ่งวันนี้ผมจึงมาขอชี้แจงและกล่าวขอโทษบริษัท IRPC จำกัดมหาชนไว้ณที่นี้และจะไม่กล่าวหาหรือกระทำการใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งให้บริษัท IRPC จำกัดมหาชนได้รับความเสียหายอีกนายอัจฉริยะบอกว่าความผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้นจากการสื่อสารเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2566และเมื่อผิดพลาดก็ต้องกล่าวขอโทษ IRPC จำกัดมหาชน